สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่นะคะก็เร่งสำรวจองค์พระธาตุเก่าแก่อายุกว่า500ปีวัดศรีสุพรรณนะคะที่พังถล่มลงมาเสียหายหลังฝนตกหนักเบื้องต้นเนี่ยปิดพื้นที่ตรวจสอบเศษวัสดุและโบราณวัตถุอย่างละเอียดค่ะพร้อมกับวางแผนบูรณะซ่อมแซมความคืบหน้ากรณีองค์พระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณนะคะพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า522ปีภายในวัดศรีสุพรรณนะคะถนนวัวลายตำบลหายยาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พังถล่มคลื่นลงมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้จนไม่เหลือนะคะเหลือไม่ถึงครึ่งองค์ค่ะล่าสุดเนี่ยวันนี้นายเทิดศักดิ์เย็นจุระผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่7นำเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วนะคะเบื้องต้นเปิดเผยว่าแกนในขององค์พระธาตุเนี่ยเป็นโบราณสถานเดิมที่มีการก่อพอกด้วยซีเมนต์เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเป็นเหมือนการเพิ่มน้ำหนักให้กับโบราณสถานเดิมโดยไม่มีการเสริมโครงสร้างประกอบกับในพื้นที่มีการเทพื้นคอนกรีตโดยรอบค่ะทำให้ความชื้นใต้ดินเนี่ยไม่สามารถระเหยออกมาได้จึงระเหยเข้าไปในองค์พระธาตุนอกจากนี้ก็ยังมีการทาสีทองทับองค์เจดีย์ทั้งองค์ด้วยก็เลยกลายเป็นการเคลือบทับไม่ให้ความชื้นเนี่ยระเหยออกมาทำให้เมื่อมีรอยแตกนะคะน้ำฝนก็จะค่อยๆซึมเข้าไปสมทบเพิ่มกับความชื้นด้านในก็เลยทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักไว้ได้ในที่สุดค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยทางวัดศรีสุพรรณได้สังเกตเห็นรอยร้าวนะคะแล้วก็ตัวเจดีย์เริ่มโน้มเอียงจึงมีการกันพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้แล้วซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งที่2ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เกิดเหตุพังถล่มในรอบ4วันต่อจากกำแพงประตูช้างเผือกทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบวัตถุโบราณที่อยู่ภายในองค์พระธาตุเจดีย์วัดศรีสุพรรณว่าอยู่ในยุคสมัยไหนซึ่งก็มีทั้งเก่าและใหม่ค่ะและที่น่าเป็นกังวลว่าหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักอีกเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้องค์พระธาตุถล่มลงมาทั้งหมดได้เนื่องจากว่าฐานด้านล่างเนี่ยมันขาดหมดแล้วช่วงบ่ายวันนี้ทางวัดศรีสุพรรณเนี่ยจะมีการทำพิธีสู่ถอนตามประเพณีโบราณล้านนาก่อนจะเริ่มบูรณะซ่อมแซมต่อไปนะคะพระครูพิทักษ์สุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยองค์พระเจดีย์เริ่มเอียงมาแล้วค่ะเนื่องจากอายุเก่าแก่นะคะ522ปีเคยบูรณะล่าสุดเมื่อปี2518ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มพบรอยร้าวก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขขณะที่ช่างจากบริษัทเอกชนค่ะที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามาสำรวจไม่นานเลยองค์พระเจดีย์ก็ล้มลงมาต่อหน้าช่างและประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปิดโรงเรียนค่ะจึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่นายสงวนผู้เจริญเจ้าของบริษัทสงวนการช่างที่เข้ามาตรวจสอบภาพสภาพขององค์พระเจดีย์เนี่ยบอกว่าองค์พระเจดีย์มีความเสี่ยงที่จะล้มตลอดเวลาเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากว่าการก่อสร้างในอดีตมีเพียงแค่ดินและอิฐเท่านั้นไม่มีโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมและอายุก็เก่าแก่มากค่ะ522ปีทำให้พร้อมที่จะถล่มลงมาได้ทุกเมื่อหลังเกิดรอยร้าวนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางวัดก็มีการเตรียมที่จะบูรณะซ่อมแซมอยู่แล้วแต่ว่าไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกลงมาทุกวี่ทุกวันนะคะความชื้นมันก็สะสมนั่นเองในส่วนของที่เจดีย์ที่วัดศรีสุพรรณเนี่ยถือว่าเป็นแห่งที่2นะคะที่รายงานไปก่อนหน้านี้ก็มีกำแพงประตูช้างเผือกใช่ไหมคะที่ก็ถล่มลงมาเหมือนกันในห้วง 2-3 วันล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพระเจดีย์พระธาตุเจดีย์แสงจันทร์อายุเก่าแก่กว่า500ปีก็พังถล่มลงมาอีกแล้วนะคะเพจ Facebook ล้านนาประเทศไทยเขาโพสต์รูปนี้ค่ะพระธาตุเจดีย์แสงจันทร์อายุกว่า500ปีฐานเนี่ยมันพังถล่มลงมาแล้วก็บอกว่าเป็นโบราณสถานจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเจดีย์แสงจันทร์อายุกว่า500ปีกลางป่าเชิงดอยสุเทพเริ่มเป็นกระแสในโซเชียลนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มจะนิยมเข้าไปถ่ายภาพกับเจดีย์สีเขียวตอนนี้เนี่ยมันเกิดการพังถล่มลงมาแล้วบางส่วนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งที่3ของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนนี้ที่เกิดเหตุการณ์ถล่มลงมาค่ะ